วันนี้เล็กจะทำกับข้าวนะให้ลุงค่ะก็คือลุงบอกว่าไม่เอาไม่กินฟันสิงโตทอดจะกินปลาแทนก็จะทำปลาเนี้ยค่ะใส่เตาอบนะคะเป็นวิธีทำที่ง่ายๆนะคะแค่ใส่เตาอบก็กินได้แล้วเนาะประมาณ 40-45 นาทีประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าทำยังไงนะคะเล็กก็จะใช้หอมนะคะหอมใหญ่แล้วก็มีหอมแดงนิดหน่อยเนาะผสมลงไปนะคะจะใช้หอมใหญ่กับหอมแดงผสมกันลงไปเนาะแล้วก็จะใช้แตงกวาดองที่เป็นแตงกวาดองที่สับนะคะที่หั่นละเอียดนะคะเป็นแตงกวาดองตัวนี้ที่เล็กใช้นะคะลงไปเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเล็กทำแบบไหนเนาะขั้นแรกต้องหั่นหอมก่อนเล็กก็จะหั่นหอมใหญ่ก่อนหอมแดงผสมไปนิดนึงแล้วก็หั่นนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเนาะเล็กๆอ่ะแล้วเล็กก็จะใส่ภาชนะไว้ใส่ภาชนะนี้เลยหอมแดงก็หั่นเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นหอมแดงกับหอมหัวใหญ่เนาะที่เล็กหั่นนะคะหั่นแล้วก็ใส่ในภาชนะนี้ไว้เนาะก็คนๆเขาให้เข้ากันนิดนึงแสบตาอีกแล้วเสร็จแล้วก็เล็กมาดูปลานะคะปลานี้คือปลาทอชกนะคะเป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นหรือเรียกว่าฟิลเล่นั่นเองนะคะก็จะมาหั่นเป็นนี่แกะออกมาก็จะมีพลาสติกห่อแบบนี้เนาะเป็นปลาแช่แข็งนะคะเป็นปลาที่เขาแช่แข็งไว้คือปลาชนิดนี้มีทั้งแช่แข็งแล้วก็เป็นแบบสดเนาะแต่ว่าที่เราลุงซื้อมานี่เป็นแบบแช่แข็งเสร็จแล้วเล็กก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะประมาณนี้อันนี้เล็กก็ออกไว้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะคะ2หรือ2ชั่วโมงไม่แน่ใจออกมาจากช่องแช่แข็งอ่ะเล็กก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เสร็จแล้วเล็กก็จะใช้เนยนะคะเนยเป็นเนยที่ไว้ทอดอ่ะใช้เนยนะคะทาลงไปนิดนึงเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกลี่ยเขาให้รอบๆเนี้ยค่ะนิดนึงเพราะว่ามาต่อกันที่ตัวนี้
อันนี้คือหัวหอมนะคะหอมใหญ่กับหอมแดงที่เล็กทำไว้คราวนี้เนี่ยเราจะทำน้ำมันก่อนก็คือเล็กจะใช้เป็นครีมนะคะครีมที่สำหรับทำกับข้าวเนี่ยค่ะใส่ลงไปใส่ครีมลงไปในนี้แล้วก็จะใช้แคทชูปนะคะใส่ลงไปในน้ำซอสเนี่ยค่ะในน้ำซอสเนี่ยค่ะใส่ผสมลงไปนะคะโอ้ยในปริมาณเท่าไหร่เล็กก็ไม่แน่ใจนะคือแบบใส่ลงไปแล้วให้ดูสีเขาว่าสีเขาโอเคสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเล็กก็จะคนๆเขาให้เข้ากันจะดูสีมันออกจืดๆนิดนึงเล็กก็จะใช้แคทชูปใส่ลงไปนิดนึงใส่ปลาลงไปเลยวางเรียงลงไปเลยโอ้ยใส่ปลาลงไปแล้วนะคะใส่ปลาลงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมคะนี่คือปลาเล็กเรียบร้อยเสร็จแล้วเล็กก็จะใส่แตงกวานะคะแตงกวาที่เป็นเหมือนแตงกวาดองอ่ะแต่ว่าเป็นแตงกวาดองที่หั่นละเอียดนะคะที่เขาสับละเอียดแบบนี้นะคะวางลงไปด้านบนใส่หมดเลยแล้วกันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตรงนี้อันนี้คือเสร็จไปหนึ่งขั้นตอนเนาะเล็กจะใส่เกลือนิดนึงเนาะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยเขาจะเค็มอยู่แล้วล่ะนิดหน่อยค่ะแล้วก็เล็กก็จะใส่พริกไทยนะคะนิดหน่อยค่ะอันนี้สูตรเล็กเองนะนี่เพื่อนๆทำกันยังไงไม่รู้แต่ว่าอันนี้สูตรเล็กเองเสร็จเรียบร้อยนะคะเล็กราดลงไปเลยราดลงไปเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเล็กจะใช้ผักชีฝรั่งนะคะเป็นผักชีฝรั่งแช่เย็นเนาะที่เขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะโรยลงไปเพื่อความหอมเพื่อความหอมนั่นเองโรยลงไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเวลาเสร็จแล้วเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวก็ใส่เตาอบก่อนลุงก็จะปอกปลาทอมันฝรั่งมันฝรั่งลุงก็จะปอกมันฝรั่งเองลุงกินสองหัวมันฝรั่งสองหัวให้ลุงปอกเองI'm gonna try to look at a little bit.
เสร็จแล้วอาหารกลางวันกว่าจะได้กินอันนี้จานลุงชอบกินแครอทจัดจานให้ลุงก่อนแครอทลุงชอบกินแครอทต้มแครอทดิบแครอทต้มอะไรเงี้ยแกชอบเรียบร้อยไว้ตรงนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาปลาออกมาให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรปลาถามลุงว่าปลาที่ว่าเราทำเมื่อกี้มันชื่อว่าเมนูอะไรคือคนที่นี่เขาชอบทำเนาะแต่ว่าลุงไม่ค่อยรู้หรอกแต่เล็กก็ลืมไปแล้วว่าเล็กก็ไม่ย่าสอนทำมาเนาะเล็กก็แบบว่าไม่ได้จำว่ามันชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือครูพักรักจำหมายถึงว่าดูแม่ย่าทำแล้วก็ทำตามแกแล้วก็ลืมถามชื่อว่าเป็นเมนูอะไรคือลุงเองก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องอาหารเท่าไหร่เนาะลุงก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรเลยเสร็จแล้วจะเอาปลาออกมานะคะนี่เลยปลาที่เราอบเมื่อกี้สีสันใช้ได้เลยและก็จะมาตักใส่จานให้ลุงนะลุงก็จะได้กินควันขึ้นเลยอ่ะลุงชอบกินหอมนะหอมหัวใหญ่ชอบกินแครอทชอบกินผักอะไรอย่างเงี้ยนี่เสร็จแล้วอาหารลุงราดลงไปนิดหน่อยน่ากินเสร็จแล้วลุงชอบกินถั่วลันเตาเนาะลุงล้างมือแล้วนะลุงก็โรยให้ลุงไปลุงชอบกินก็โรยไปยอฮอทาแบทเทนเดนาเลดานกริงได้โอเคบอกลุงว่าฉันล้างมือแล้วโอเคดีหิวยังหิวไหมหิวไหมหิวไหมหิวหิวแล้วหิวพอแล้วเอาไว้ให้เล็กบ้างเอาไว้ให้เล็กชิมนิดนึงนี่อันนี้เป็นอาหารลุงดูน่ากินมากเลยนี่แหละอาหารกลางวันเราสองคน
จานของเล็กก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าจะไม่มีผักเยอะเหมือนหนูเล็กก็จะไปหานู่นหานี่มากินเพิ่มพวกผักพวกอะไรเพิ่มเนาะนี่แหละเรียบร้อยแล้วยินดูพ่อแม่คลิปนี้เล็กขอลาไปก่อนนะคะฝากเมนูปลานี้ด้วยทอชกฟิเล่บ๊ายบายค่ะ